นะช่างพอดีกับสถานทูตอเมริกากำลังสร้างที่เชียงเขาว่าโอ้งี้ลุงไม่ไปต่อนะงี้ไม่ไปต่อโอเคครับอันนี้ไม่ไปต่อรับรู้ไว้แค่นี้ก็พอแล้วยังไง เราไม่ไปต่อเรื่องนั้นนะครับรู้ได้ว่าโควิดนะครับ มีอย่างอีกทีเดียวครับปืดเอาโรคหวัดมีภูมิต้านทานดูสิมีคนส่งโรคหวัดคือคำว่าหวัดอย่าไปมากคือไวรัสกาหัวไปติดเชื้อเชื้อแมวอะไรก็ไม่รู้จริงนะไอ้กลุ่มติดเชื้อเนี่ยภูมิต้านทานโดยไม่รู้ตัวไขปมโรคหวัดมีภูมิต้านทานโควิดโดยไม่รู้ตัวเอาละสิการเนี่ยเข้าไปโอ้ตายเอาเข้าไปเด้อพี่เอ้ยอ่านให้ฟังนิดหน่อยนะครับผมไม่ไปไกลหรอกเอาแค่พารากราฟเดียวก็น่าจะรู้จักเขาบอกว่าวารสารเรื่องของวารสารวิทยาศาสตร์นะฮะวารสารของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์กันแล้วกันนะได้ศึกษาเพิ่มเติมจากการค้นพบเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนี่มันเดือนธันวาใช่ไหมพฤษภาก็ไล่เองกันแล้วกันนะซึ่งเขาชี้ว่าประชากรของโลกราวๆครึ่งหนึ่งอาจมีภูมิคุ้มกันไวรัสโคโรนาแบบฝังอยู่ในตัวอยู่แล้วมันมีภูมิคุ้มกันอยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้วลุงก็พูดจังคำนี้ตรงกันประโยคนี้ตรงกันนะกับนักวิทยาศาสตร์ที่เขาว่ามันตรงกันอยู่แล้วแม้ไม่เคยติดไวรัสชนิดนี้มาก่อนโดยพบผู้ที่มีภูมิคุ้มกันพิเศษที่ว่านี้หลายประเทศรวมทั้งอังกฤษเยอรมันเนเธอร์แลนด์สิงคโปร์ลุงก็บอกว่ามันอยู่ในตัวมนุษย์อยู่แล้วภูมิคุ้มกันมันธรรมชาติมันมีอยู่แล้วโอเคไหมลุงก็พูดกันจังสำหรับลุงใน 100% นะมี 100% โอเคเนี่ยโอเคพารากราฟแรกเนี่ยตรงกันนะครับวิทยาศาสตร์กับลุงออกตรงกันเป๊ะเลย100 ต่อ 100เลยนะครับทีนี้มาถึงต่อมาก็นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าภูมิคุ้มกันที่จดจำมานี้อาจจะเชื่อมโยงกับการป่วยเป็นโรคหวัดในอดีตถามว่าใครมันไม่เคยเป็นหวัดอยากจะรู้นะตั้งแต่เริ่มแอ้มาเนี่ยใครมันไม่เคยที่ว่าเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่แล้วไอ้น้ำมูกไหลอ่ะไอ้จามชัดๆมันมีอยู่แล้วมีมันก็สร้างมันเองทั้งที่รู้นะฮะการแพทย์ก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้คำว่าหวัดเนี่ยมันไม่มียาเดี๋ยวนะมันมียาเนี่ยไม่มียาที่จะไม่หยุดมันได้ไวรัสเคมีไม่มีหยุดมันได้ก็รู้กันอยู่แล้วเป็นเองหายเองโอเคไหมครับเป็นเองหายเองเอาจริงเพราะภูมิต้านทานมันขึ้นมาเองไอ้แค่เป็นไข้ตัวร้อนหน่อยได้หวัดก็เป็นไข้ตัวร้อนใช่ไหมตัวมันร้อนเพิ่มขึ้นไอ้ที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือว่าตัวร้อนเพิ่มขึ้นเนี่ยลุงบอกว่าร่างกายกำลังสร้างภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นมาอย่าไปกินยาอย่าไปกินยาลดไข้อย่าไปกินยานู่นนี่นั่นนอนคุมโปงอย่างเดียวไม่ตายหรอกมันไม่ได้ตายง่ายนักหนาหรอกมนุษย์ให้รู้ไว้ธรรมชาติมันจะหล่อหลอมมันเองมันดูแลมันเองนอนคุมโปงทำไมถึงต้องคุมโปงอธิบายง่ายการเป็นไข้แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยภายในร่างกายมันจะร้อนแปลว่าหายใจมันเนี่ยมันจะร้อนเผาเลยเหรอครับหายใจออกมันจะร้อนเผาเลยแต่ผิวกายเรามันจะเย็นมันหนาวเพราะฉะนั้นพอเวลาเป็นไข้มันจะหนาวตัวสั่นโอเคไหมครับแต่แก้ยังไงลุงบอกว่านอนคุมโปร่งเพื่อให้ไออุ่นจากการหายใจอ่อนให้อุ่นมันจะมาคลุมผิวกายเราให้เกิดความอบอุ่นเป็นชั้นหนึ่งของผ้าคลุมกายเราอีกทีหนึ่งเห็นไหมไม่นานนักมันอบประมาณ15 นาทีเหงื่อแตกเลยไอ้นอนคุมโปงไม่ใช่เอาปี๊บมาครอบไม่ให้หายใจนะให้รู้ไว้
นอนคุมวงธรรมดานี่เองนะเพื่อต้องการให้ลมหายใจเราออกมามาคลุมมาปกคลุมผิวกายของเรานะส่วนผ้าห่มก็คือปกปิดไออุ่นจากการหายใจออกไม่ให้มันไปที่อื่นให้มันคลุกอยู่ตรงนี้ทำให้ขุมขนมันเปิดหรือใช้น้ำอุ่นเช็ดตัวเห็นหรือยังเห็นไหมน้ำอุ่นเช็ดตัวน้ำเย็นซับความร้อนที่จักระแร้ซอกคอพันคอเนี่ยครับและขาหนีบจบแค่นี้เองไม่ไปทำอะไรแล้วนอนคุมโปงนี่ให้รักษาธรรมชาติได้อิมมูนสร้างมันจะสร้างขึ้นมาเองในธรรมชาติลุงเนี่ยทำเป็นประจำเรื่องนี้นะนะลุงมันเกิดกลางทุ่งนานะมันถึงได้ศาสตร์ตัวนี้เข้ามาโดยธรรมชาติของมันเองในส่วนตัวของลุงนะนะก็ใช้กันมาถึงทุกวันนี้แล้วก็บอกต่อๆกันไปทีหนึ่งเออกินยากินยาร่างกายกำลังจะสร้างภูมิต้านทานอุณหภูมิที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยคือมันสร้างภูมิต้านทานตรงนั้นอุณหภูมิที่มันเพิ่มขึ้นนั่นคือมันสร้างขึ้นมามันปรับเลเวลมันปรับเวอร์ชันโอเคไหมของร่างกายเข้าใจครับว่าปรับเวอร์ชันไหมเนี่ยปรับเกรดก็แล้วกันด้วยธรรมชาติมันเองวิทยาศาสตร์เตะตัดขาเตะตัดขาเห็นไหมมาถึงตรงนี้วิทยาศาสตร์มันคุมมาหมดทุกเรื่องมนุษย์จึงอ่อนแอเจอเลยนี่หน่อยโอ้ยเป็นนู่นเป็นนี่สารพัดเป็นทำไมลุงถึงไม่เป็นอะไรกับใครแน่ท้ากลับอีกต่างหากโอเคนะก็เพราะอย่างนี้ถึงอยากจะได้แชร์ให้ท่านได้กรุณาพิจารณาตามพอสมควรนะครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าภูมิคุ้มกันที่จดจำมานี้อาจเชื่อมโยงกับการป่วยเป็นโรคหวัดในอดีตมาก่อนมันไม่ต้องอ่านแล้วมันแง่เลยแหละเพราะมันไอจามมันเป็นเบรกแล้วโอเคไหมครับมันแง่เลยข้อนี้ไม่ต้องใช้ว่าอาจารย์หรอกมันแง่ๆเลย 100% โอเคไหมโดยทีมงานได้ตรวจสอบเซลล์เม็ดเลือดขาวของกลุ่มตัวอย่างที่เรียกว่า T เซลล์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ทำหน้าที่ปล่อยสารภูมิต้านทานสารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดีออกมาทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อออกมาทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อออกมาทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อถ้าออกมาทำลายเซลล์ของอะไรของเชื้อโรคนู่นนี่นั่นไปอย่างหนึ่งออกมาทำลายเซลล์ในร่างกายที่มันติดเชื้อแค่นี้มันก็ผิดภาษามันก็ผิดแหละนะเซลล์ไปทำลายเซลล์เพราะจริงเซลล์นี่ถูกไวรัสทำลายบอกว่าใช้แอนติบอดีไปออกมาทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อแค่ภาษามันก็ผิดแล้วมันต้องทำลายเซลล์ของไวรัสนั้นนะมันจึงจะใช่ไม่งงนะนี่คือภาษานะให้รู้ไว้มันภาษาแค่นี้มันก็ไปต่อไม่ได้เอาเถอะมันเรื่องเขานักวิจัยกล่าวต่อไปว่า T เซลล์สามารถจดจำเชื้อไวรัสที่เข้าสู่ร่างกายที่นานหลายสิบปีหลังจากที่หายป่วยจากโรคนั้น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 ซึ่งในการทดลองครั้งล่าสุดนี้นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานว่า T เซลล์สามารถถูกฝึกให้ต่อสู้กับไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคหวัดต่างๆได้และยิ่งแบกดิ่งแปลกใจเมื่อพบว่า T เซลล์เหล่านั้นยังสามารถจดจำเชื้อโคโรนาไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของโควิด-19ได้เช่นกันมันก็แปลว่านะครับมันธรรมชาตินะมันส่งเสริมธรรมชาติมาอยู่ไม่ว่าเจ้าเชื้อราตัวเล็กน้อยเข้ามาสู่ร่างกายเมื่อไหร่มันก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาของมันเองมันเป็นของมันเองนะครับนะคนไม่เข้าใจก็โอ้เป็นเพราะยานู่นเอามากระตุ้นภูมิต้านทานหนีไปไกลกับลุงไม่ได้เลยครับใช่ไหมครับถึงวันนี้เอาอยู่ไหมนะครับคำว่ายายาเอาไม่อยู่เมื่อเอาไม่อยู่ก็แปลว่ายาหรือว่าเคมีมันใช้ไม่ได้ต่อไปแล้วในเรื่องของไวรัสหรือว่าไอ้ความร้อนที่เป็นไข้เป็นไข้ที่ว่าเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วหรือจะเถียงนี่เดี๋ยวหรือใครว่าเอาอยู่ก็เชิญดิครับทีนี้เอาลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวเล่าสู่กันฟังเพราะว่ามันเนื้อหาของธรรมชาติที่ว่าเนี่ยโอเคไหมก็หยุดพูดอยู่ภายใต้ของกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่ว่าเนี่ยมันวิทยาศาสตร์เอาไม่อยู่แล้ว
เมื่อไม่อยู่ก็ต่อไปก็มาเป็นอะไรที่มันวุ่นวายทุกวันเนี่ยวัคซีนเนี่ยครับต่อไปก็รับกันไม่ได้อีกเชื่อเถอะครับแล้วก็เตะตาขาไปเลยครับเพราะว่ามันทำขายอ่ะลุงก็บอกว่าระวังที่ฉีดเข้าไปเนี่ยมันใส่สารความโง่เข้าไปยังไงทีนี้ใครจะไปรู้ว่าอะไรอยู่ตรงนั้นอยากจะรู้นะเชื่อเขาหมดงั้นเหรอพอนะมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาในบ้านเรากันไปเลยนะตายให้มันตายกองกันไปคนไทยเอาไปต้องมันแข็งนี้ไปเลยโอ้ยไปอ่อนข้อไปทำไมกับสิ่งเหล่านี้นะตราบใดที่ลุงออกเนี่ยลุงออกไม่เคยกลัวมันจริงๆเอาโอเคไหมครับไม่เคยกลัวไม่เคยวิตกกับเพื่อนในสิ่งเหล่านี้ที่พูดนี้ไม่อยากจะให้ชาติบ้านเมืองมันสูญเสียหายในการซื้อไวรัสซื้อวัคซีนที่ว่านี้มาใช้กันแล้วก็การันตีหรือเปล่าก็ไม่ทราบผลต่อไปจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้อีกทีนะที่บอกว่าเอ้ยมันเจอสารความโง่ทำไงวะเนี่ยมันไม่โง่ทั้งเมืองเลยเนี่ยเห็นไหมครับเรื่องนี้ต้องไม่ผูกขาดต้องไม่บังคับให้ใช้ต้องออกมาเป็น 3-4 ส่วนเลยแหละครับจะใช้หรือไม่ใช้มันต้องให้อิสระผู้คนครับคนใครไม่กลัวตายอ่ะจริงๆคนกลัวตายก็ไปฉีดไปเฉยไปได้หรอเออไม่มีปัญหาหรอกครับฉีดฟรีหรือไปฉีดเสียงกันก็เชิญนายปัญญาสายคนกลัวตายก็ไปยังลุงไม่กลัวฉีดมันเปลืองทำไมทีนี้ก็เชื่อว่ามันน่าจะมีคนไม่กลัวเหมือนลุงอีกถ้าสมมติว่าฮาร์ฟนี่นะคนในโลกในบ้านเมืองเนี่ยฮาร์ฟฮะครึ่งนึงไม่กลัวครึ่งนึงกลัวประหยัดเงินเท่ากับเท่าไหร่พี่ทีนี้ก็ดูสิครับแน่จริงใส่เป็นตัวเลขอ้าวคนกลัวฉีดวัคซีนเข้าไปที่ว่าเนี่ยเอาต่อไประยะยาว1เดือนถึง2เดือนแล้วจะอะไรเกิดขึ้นในร่างกายของท่านส่วนคนไม่กลัวดูสิครับแบ่งซีกไปเลยขาวๆดำๆไปเลยให้มันแฟไปเลยอ้าวคนไม่กลัวจะมีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกับคนกลัวไหมทีนี้หรือว่าคนไปฉีดไหมมันต้องแบ่งเนี่ยถ้าพูดถึงว่างานวิจัยมันต้องออกมารูปแบบนี้มันจะชัดเอาวะเห็นไหมฮะไม่ใช่เป็นเชิงคุณภาพปริมาณนี่มันเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลเลยครับเรื่องนี้เห็นไหมครับออกมารูปประสิทธิภาพประสิทธิผลเลยครับไม่ใช่คุณภาพและปริมาณเห็นไหมครับมันต้องก้าวข้ามไปแล้ววิจัยเชิงคุณภาพปริมาณนี่พอแล้วโยมต่อไปวิจัยต้องประสิทธิภาพประสิทธิผลออกมาชัดๆเลยครับมันจึงจะบอกว่าวิจัยกันโดยลักษณะจับต้องได้เอามาใช้ได้จริงประมาณนั้นนะครับโอเคไหมครับไหนมาส่งไปยังงานวิจัยต่อมาเนี่ยพูดๆเนี่ยวิจัยเพื่อเอาเศษกระดาษใบนึงเข้ามาอัปเกรดตัวเองเพิ่มค่าเชี่ยวชาญนั่นชำนาญการหรือเชี่ยวชาญนึงผมไม่รู้เลยคนที่มีห้อยชำนาญการเชี่ยวชาญรายได้เพิ่มขึ้นมาต่อเดือนหลายตังค์เหมือนกันนะอะไรเรื่องเขาโอเคจบเอ๊ะลุงก็ไปต่อมีแรงไหมเนี่ยก็ถือโอกาสขอบคุณครับ